เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมลายคุกกี้รันนะครับก็ผมมีเรื่องจะมาประกาศให้เพื่อนๆทราบนะครับเนื่องจากตอนนี้มีข้อความในกล่องข้อความนะครับจะมีอีเวนต์เชิญเพื่อนปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกันนะครับเข้าไปที่กล่องข้อความแล้วก็ไปที่ประกาศเลยนะครับนี่หมดเวลาอีเวนต์เชิญเพื่อนครับซึ่งอีเวนต์เชิญเพื่อนกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนรับของรางวัลเนี่ยก็สามารถไปรับเชิญเพื่อนกันได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเอพิโซดใหม่กำลังจะมาแล้วนะเพราะว่าคุกกี้ตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นคุกกี้มะนาวนะครับแล้วคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยเอพิโซดใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วสำหรับสเปเชียลเอพิโซด2เอพิโซดที่เพื่อนๆรอคอยกันมานานนะครับบางคนหวังไว้ว่าบางคนก็หวังว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าเซิร์ฟไลน์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเห็นของเซิร์ฟคาคาโอหรือเซิร์ฟเกาหลีมาบางคนเห็นมาเอาอยากเล่นนะครับเพราะว่าบางคนเห็นเอาก็อยากเล่นนะครับบางคนก็พูดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าเซิร์ฟไลน์นะครับก็ผมว่านะครับอีเวนต์เชิญเพื่อนกำลังสิ้นสุดลงเนี่ยผมว่าน่าจะมาในไม่ช้านี้นะสำหรับสเปเชียลเอพิโซด2นะครับเพราะว่าผมจำได้เนี่ยก่อนที่สมัยตอนที่คุกกี้รันยังไม่มีเอพิโซด4เมืองเวทมนต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะอัปเดตเอพิโซด4เนี่ยรู้สึกจะขึ้นเป็นอันนี้นะคืออีเวนต์เชิญเพื่อนกำลังสิ้นสุดลงนะครับก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถไปกดเชิญเพื่อนกันได้นะครับเอาละครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสั้นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นคุกกี้รันในเซิร์ฟเกาหลีกันซึ่งผมจะทิ้งทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าสเปเชียลเอพิโซด2หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอาจจะอธิบายไม่หมดเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นภาษาเกาหลีนะครับเนื่องจากอ่านไม่ออกนะครับก็อาจจะอธิบายได้เป็นบางจุดเท่านั้นนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันคลิปนี้เป็นการทิ้งทวนอีเวนต์การเชิญเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ